Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqad dzakara wan-untha inna sa'yakum lashatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بكر واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنصرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسمك اللهم ندعو في غدو وروى لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاة إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. بسمك اللهم ندعو في غدو وروى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ครับทั้ง6ท่านนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาในโครงการอบรมพุทธศาสนาของมูลนิธิสันติชนนะครับพวกเข้ามาเรียนอิสลามมาด้วยความสมัครใจด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่เมื่อเข้ามาเรียนอิสลามพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผ่านการสอบทางภาคทฤษฎีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโครงการอบรมพุทธศาสนาประชาชนก่อนที่เราจะมอบประกาศนียบัตรให้นะครับโครงการของเราเนี่ยถ้าใครมาเรียนก็มาเรียนแต่ใครต้องการจะได้รับประกาศนียบัตรก็ต้องผ่านการสอบข้อเขียนด้วยคะแนนที่เกินกว่า 60% ขึ้นไปแล้วก็จะต้องสอบละหมาดให้ได้ด้วยถึงจะได้รับมอบประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรเนี่ยนะครับไปเอาสมัครงานเนี่ยไม่ได้แต่มันพอที่จะช่วยเอาไปสมัครเป็นว่าที่ลูกเขยได้ครับนะครับก็เป็นประโยชน์กับเขาถ้าหากว่าเขาจะอยู่ในแวดวงสังคมมุสลิมแล้วก็จะมีครอบครัวมุสลิมนะครับทั้ง6คนนี้ก็เรียนนะครับในรุ่นต่างๆใกล้ๆเคียงกันรุ่น2รุ่น3นะครับแล้วก็เข้ารับสามด้วยความสมัครใจโดยที่ผมเองก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยนะครับเพื่อการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามโดยที่เราจะไม่มีการบังคับหรือชักจูงใดๆทั้งสิ้นใครที่จะมาเข้ารับอิสลามนะครับเราก็จะทำให้ตามความสมัครใจของเขาแล้วก็เมื่อเขาเรียนจบกันไปแล้วนะครับเขายังไม่ทิ้งสันติชนไปแต่เขากลับรวมตัวกันเป็นญะมาอะห์ที่รับใช้โครงการทั้ง6คนนะครับกับกลุ่มกันแล้วก็มาที่สันติชนตั้งแต่เช้าตรู่แม้ทุกคนเนี่ยจะมีงานทำนะครับ6วันแล้ววันอาทิตย์ก็ควรจะรับการพักผ่อนแต่วันอาทิตย์เนี่ยนะครับเขาจะใช้เวลาอยู่ที่มูลนิธิตั้งแต่เช้ากวาดห้องล้างห้องน้ำทำความสะอาดทุกอย่างเหมือนกับกรรมกรเหมือนกับพลงทั่วไปด้วยความสุขของเขานะครับจนกระทั่งถึงเย็นนะครับระหว่างที่เขาว่างเขาเรียนกุรอานกันนะครับแล้วผมเองเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาเรียนกันไปถึงไหนนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติงานผมจึงอยากจะรู้ว่าเขาเรียนกุรอานขนาดไหนเพราะชั้นกุรอานเนี่ยครับเป็นชั้นเล็กๆมีประมาณ10กว่าคนนะครับก็เปิดสอนกันมาดังนั้นในเดือนอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วง10วันสุดท้ายนะครับช่วง10วันสุดท้ายเนี่ยผมจัดทดสอบการท่องจำคำพีกุรอานขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเลี้ยงละศีลอดกันที่โรงแรมมารีเจนที่เขามาที่นี่นะครับเพราะเขาไม่รู้มาก่อนเลยนะครับเขาเพิ่งรู้ในวันที่เขามีการทดสอบกุรอานนะครับเมื่อผมเห็นเขาเนี่ยสามารถท่องจำกุรอานนะครับได้การนับ10สุรา บางคนเนี่ยนะครับอย่างที่อ่านเมื่อกี้นะครับเป็นต้นเสียงอ่ะเขาสามารถท่องจำสุรอัลมุนซึ่งมีความยาวหลายอายะได้แล้วอีกหลายๆสุรทุกคนที่ยืนอยู่บนที่นี้สามารถอ่านอายะกุรซีได้อย่างชัดเจนวันนั้นเองที่ทำให้ผมรู้นะครับเดือนรอมฎอนเป็นโอกาสในการประทานกุรอานแล้วว่าเขาก็สามารถที่จะทำให้ผมเนี่ยรู้ว่าเขามีความสามารถเมื่อให้รางวัลแก่เขาในการท่องจำกุรอานแล้วหลังเรามาตรอเวผมบอกว่าคุณได้ไปต่อกับผมที่จังหวัดพังงาวันนั้นแหละครับนะครับล่วงหน้าประมาณสัก12วันนะครับก่อนที่จะออกบวชเนี่ยนะครับเขาก็เพิ่งรู้ว่าเขาจะได้พังงาเขาก็ตื่นเต้นแต่ว่ามันเป็นระยะเวลากระชั้นชิดนะครับเขาต้องอาศัยเวลาลางงานอะไรต่างๆแล้วก็ทยอยกันมานะครับบางคนออกจากกรุงเทพประมาณบ่ายโมงมาถึงบ้านน้ำเกมตอนตีหนึ่งนะครับเพราะเรามาทำกิจกรรมที่มัสยิดบางกักในนะครับที่ตะกั่วป่าแต่เมื่อทุกคนมาแล้วทุกคนก็รู้สึกซาบซึ้งในบรรยากาศแล้วก็การต้อนรับอบอุ่นนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่อัลเลาะห์เนี่ยดลใจนะครับแล้วก็ให้ฮิดายะห์เนี่ยเข้ามาอยู่ในหนทางของอิสลามเขาจึงได้มาปรากฏตัวในวันนี้นะครับก็เป็นการตอบแทนจากสุลาที่พระองค์ได้ทรงประทานอ้อมกอดที่อบอุ่นนะครับจากพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะในอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็ในมัสยิดบ้านใหญ่นะครับตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรก
และเป็น6ประการแบบฉับพลันของครั้งนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าโครงการวงพุทธไตรสามเนี่ยนะครับมีความต้องการที่จะตอบสนองคนที่จะเรียนรู้อิสลามนะครับมีคนจากภูเก็ตโทรเข้ามาหรืออินบ็อกซ์เข้ามาคนที่แถวท่านุ่นนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาอยากจะเรียนอิสลามนะครับคนที่จังหวัดกระบี่อยากจะเรียนอิสลามแต่หาที่เรียนไม่ได้มันก็เลยทำให้ผมเกิดความคิดว่าเราน่าจะเปิดคอร์สสั้นๆวันหนึ่งนะครับเช้าถึงเย็นก็ปรึกษากับทางคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านใหญ่นะครับคุณอาดีสมานโบกทองเขาตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการอื่นก็เห็นดีด้วยนะครับเราก็เลยจัดการอบรมตอนเช้านะครับแล้วก็มุ่งหวังว่าจะมีคนมาเข้าเรียนประมาณสัก 60-70 คนก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ว่าก็ปรากฏว่านะครับมีคนมาเรียนนับร้อยคนซึ่งเป็นมุสลิมเดิมๆนะครับเกิดมาเป็นมุสลิมและมีคนที่มาเข้ารับอิสลามและก็มีผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับศาสนิกอื่นนะครับก็ได้มาฟังแล้วก็ได้บรรยายความรู้สึกของตัวเองว่าเมื่อมาฟังแล้วเนี่ยครับก็เกิดความเข้าใจเพียงเท่านี้นะครับ2หรือ3คนที่เป็นต่างศาสนิกนะครับมาเข้าใจอิสลามนั่นก็เป็นความสุขของเราแล้วแล้วก็เป็นความหวังของเราเพราะสิ่งที่เราต้องการนั้นก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามเราไม่ต้องการว่าคุณจะต้องมาเข้ารับในการที่จะมาเรียนรู้นะครับหรือมาฟังธรรมจากอิสลามขอแค่เพียงเข้าใจนะครับอิสลามเราก็พึงพอใจดีที่สุดแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่พระองค์ได้ทรงดลใจให้แก่นักศึกษาของผมอบรมพุทธศาสนาที่สันติชนนะครับทั้ง6ท่านความจริงแล้วยังมีอีกหลายคนนะครับก็ที่อยู่ในชั้นเรียนอุรอ่านแล้วก็มีความสามารถทัดเทียมแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาได้นะครับเนื่องจากว่ามีเหตุผลหลายประการก็อินชาอัลเลาะห์นะครับคราวหน้ามาเนี่ยนะครับอยากจะมาอีกนะครับแต่ถ้ามาอีกแล้วมันต้องดีกว่านี้ถึงจะมายืนตรงนี้ได้นะครับก็ขอขอบคุณท่านกรรมการมัสยิดบ้านใหญ่ท่านดีท่านดีสมานบุตรนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้มาทำกิจกรรมและก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับขอบคุณมากครับซามะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสะลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับขอกอดสักนิดนะครับ